อะไรที่ว่าแน่นอนบางทีมันก็แปรเปลี่ยนได้เหมือนกันเนาะคลิปที่แล้วครับเมื่อวานเรายังพูดคุยกันอยู่เลยว่าคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยการที่เขาตกเป็นข่าวว่ากำลังจะย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ทำไมแฟนๆปีศาจแดงบางท่านถึงรู้สึกเสียอกเสียใจเป็นอย่างมากทั้งที่บางฝ่ายก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนมนุษย์คนนึงแค่เปลี่ยนที่ทำงานเท่านั้นเองเราพยายามอธิบายว่าโรนัลโดเนี่ยเป็นมากกว่านักฟุตบอลสำหรับสายตาแฟนแมนยูเพราะเขาเหมือนเป็นความภาคภูมิใจนึงของแฟนๆปีศาจแดงที่ได้เฝ้าฟูมฟักเลี้ยงดูคอยให้กำลังใจมาโดยตลอดแต่พอได้รู้ว่าโรนัลโดกำลังจะย้ายไปอยู่กับทีมคู่อริร่วมเมืองตามรายงานที่พวกเราได้ทราบคือโรนัลโดเกือบจะไปอยู่กับแมนซิตี้แล้วเพราะช่วง 1-2 วันที่ผ่านมานี้เป็นแมนซิตี้และจอร์จเมนเดสที่ได้มีการพูดคุยกันถึงขั้นที่ว่ามีรายงานว่าแมนซิตี้เป๊ปกวาร์ดิโอล่าและโรนัลโดได้มีการพูดคุยส่วนตัวกันแล้วด้วยและก็ตกลงสัญญากันไปแล้วเหลือเพียงแค่ซิตี้เนี่ยไปเจรจากับยูเวนตุสเท่านั้นทุกอย่างก็จะเสร็จสิ้นโรนัลโดก็จะย้ายไปสวมยูนิฟอร์มสีฟ้าของแมนเชสเตอร์ซิตี้ทันทีแถมในโลก Twitter ยังมีการโพสต์ดันดือออกมาและอ้างว่าแอคเคาท์นี้คือผู้สื่อข่าวหรือนักข่าวชาวโปรตุเกสโดยที่ในความเป็นจริงจนถึงตอนนี้เราก็ยังไม่แน่ใจว่าเขาเป็นใครกันแน่แต่ที่แน่ๆพอสถานการณ์มันเป็นแบบนั้นแฟนๆปีศาจแดงก็เลยอึนๆงงๆกันหน่อยรู้สึกเหมือนตกอยู่ในภวังค์มีทั้งเสียใจมีทั้งรับได้และรับไม่ได้พร้อมกับการตอบสนองที่แล้วแต่บางคนว่าจะออกมาเป็นแบบไหนเนาะบางคนหนักถึงขั้นเผาเสื้อไปแล้วก็มีเหมือนกันนะและในช่วงเย็นตามเวลาบ้านเราเมื่อวานนี้ครับทุกคนก็ทราบกันดีว่าโรนัลโดเนี่ยได้เข้าไปที่สโมสรยูเวนตุสแล้วก็ได้มีการอำลากับเพื่อนร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยก่อนจะกลับออกมาแล้วเดินทางไปที่สนามบินโดยที่ก็ไม่มีใครทราบว่าจุดหมายปลายทางแท้จริงจะเป็นที่ไหนแต่ต่อมาทุกคนก็ได้ทราบว่าโรนัลโดจะไม่อยู่กับยูเวนตุสอย่างแน่นอนเพราะทางด้านของมาร์ซิมิเลโนอัลเลกีเนี่ยได้ออกมายืนยันแล้วว่าโรนัลโดจะไม่อยู่กับทีมในซัมเมอร์นี้และเขาจะย้ายทีมชัดเจนว่าช่วงเวลานั้นถ้าเกิดดูจากที่อัลเลกีพูดดูจากท่าทีโรนัลโดและกระแสข่าวที่มันโบกพัดกระพือไปทั่วภายในวัน2วันที่ผ่านมานั่นคือโรนัลโดกำลังจะย้ายออกจากยูเวนตุสและเป้าหมายก็น่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ตามที่ทุกท่านทราบกันดีก่อนที่เวลามันจะเดินทางมาถึงประมาณ1 ทุ่ม 1 ทุ่มครึ่งประมาณนั้นในเวลาบ้านเรามีบทสัมภาษณ์ก่อนเกมของโอเลกูน่าโซชาถูกเปิดเผยออกมาว่าพวกเรามีความสัมพันธ์ที่ดีและได้พูดคุยกับโรนัลโดอยู่เสมอรวมถึงบูโน่เองก็ได้พูดคุยกับเขาอยู่เรื่อยๆเช่นกันโรนัลโดรู้ว่าพวกเรารู้สึกยังไงกับเขาและถ้าเขาจะออกจากยูเวนตุสเขารู้อยู่แล้วว่าพวกเราอยู่ที่นี่คริสเตียโนโรนัลโดคือตำนานของสโมสรแห่งนี้และสำหรับผมเขาเป็นผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลผมโชคดีที่ได้เล่นร่วมกับเขาแล้วมาดูกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนี้สิ้นสุดประโยคที่โอเลกูน่าโซชาบอกว่าแล้วมาดูกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนี้แน่นอนว่าทีแรกมันก็เป็นเพียงแค่บทสัมภาษณ์บางคนก็คาดหวังบางคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยต้องเสพกันแบบระวังหน่อยโอเลอาจจะแบบทีเล่นทีจริงหรือเปล่าไม่มีใครกล้าเอาใจลงไปเล่นเพราะกลัวจะอกหักและผิดหวังเนื่องจากทิศทางข่าวตอนนั้นมันดูเป็นแมนซิตี้จริงๆครับก่อนที่ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันจะมีบทสัมภาษณ์ของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเนี่ยได้หลุดออกมาแล้วพูดในทำนองประมาณว่าอนาคตของโรนัลโดเนี่ยตัวของโรนัลโดจะเป็นคนกำหนดและตัดสินมันเองไม่ใช่แมนซิตี้และสำหรับซิตี้เนี่ยเป้าหมายก็ไม่ใช่แค่โรนัลโดคนเดียวยังมีอีกหลายคนที่พวกเขากำลังจับตามองดูอยู่หมายความว่าที่เป๊ปพูดมาคือซิตี้ไม่ได้มีอำนาจในการที่จะตัดสินอนาคตโรนัลโดแต่เป็นตัวของโรนัลโดเองที่จะตัดสินใจเรื่องนี้ว่าเขาจะเอายังไงและเมื่อลองเอาบทสัมภาษณ์นี้มาเปรียบเทียบมาชั่งน้ำหนักกันมันก็ดูเหมือนว่าเฮ้ยหรือทิศทางมันจะไปทางยูไนเต็ดวะแต่มันจะเป็นไปได้ยังไงเพราะทุกอย่างมันดูเสร็จสิ้นกับซิตี้ไปแล้วยูไนเต็ดเคยมีรายงานว่าจอร์จเมนเดสเนี่ยเข้าคุยกับทั้งแมนยูและแมนซิตี้แต่แมนยูไนเต็ดเลือกที่จะปฏิเสธและไม่เดินดีลนี้ต่อและก็เป็นแมนซิตี้ทีมเดียวที่สนใจและเจรจากับโรนัลโดก่อนที่หลังจากนั้นครับในโลก Twitter จะได้มีข่าวลือออกมาแบบแพร่สะพัดว่าแมนยูไนเต็ดกำลังให้ความสนใจแมนยูกำลังพยายามทำทุกอย่างเพื่อเข้าไปพูดคุยกับจอร์จเมนเดสตัวโรนัลโดและยูเวนตุสให้ได้เพื่อที่จะปิดดีลและพาคริสเตียโนโรนัลโดกลับมายังถิ่นโอแทฟฟอร์ดซึ่งในเวลานั้นทุกคนก็ยังคงงงๆแหละครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นก่อนที่หลังจากนั้นอีกไม่นานครับก็ได้มีรายงานว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ถอนตัวออกจากดีลโรนัลโดเป็นที่เรียบร้อยหมายความว่าซิตี้จะไม่เดินหน้าดีลของคริสเตียโนโรนัลโดต่อไปจากนั้นครับแน่นอนจากที่ว่าโรนัลโดจะไปซิตี้มันพุ่งอยู่ขนาดนี้ยูไนเต็ดอยู่ที่ตรงนี้ทุกอย่างมันถูกปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วพอซิตี้ถูกรายงานว่าพวกเขาถอนตัวออกมาแล้วทุกอย่างมันพุ่งสวนกันเลยครับกลายเป็นว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับคือเต็ง1เดียวที่จะคว้าตัวโรนัลโดไปร่วมทีมในซัมเมอร์นี้ซึ่งหลังจากนั้นครับก็มีรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ทำการพูดคุยและติดต่อหาจอร์จเมนเดสเป็นที่เรียบร้อยเพื่อที่จะตกลงสัญญาคว้าตัวโร
โรนัลโดมาร่วมทีมให้ได้โดยที่ในเรื่องนี้ก็มีรายงานตามมาต่อว่าจริงๆแล้วยูไนเต็ดกับจอร์จเมนเดสเนี่ยได้มีการโทรหาและพูดกันตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วด้วยโดยที่ถัดจากนั้นครับก็มีรายงานจากแมนเชสเตอร์อีเวนนิ่งนิวส์แต่ตรงนี้บอกไว้ก่อนต้องฟังหูไว้หูนะยังไม่มีอะไรมายืนยันได้ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยทางแมนเชสเตอร์อีเวนนิ่งนิวส์รายงานว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังดีลการพาตัวคริสเตียโนโรนัลโดกลับมาอยู่โอแทฟฟอร์ดอีกครั้งคือเซอร์เล็กเฟอร์กูสันครับแมนเชสเตอร์อีเวนนิ่งนิวส์รายงานว่าเซอร์เล็กเฟอร์กูสันโทรหาโรนัลโดในตอนเช้าเพื่อพูดคุยถึงความเป็นไปได้ที่จะให้โรนัลโดเนี่ยไม่ต้องไปซิตี้แล้วมาอยู่กับยูไนเต็ดแทนและอีกอย่างนึงที่ถูกเปิดเผยครับคือดีลนี้คือความประสงค์ของตระกูลเกลเซอร์ที่บอกทีมเจรจาบอกไปยังสโมสรทุกคนที่ทำงานเลยว่าไปไฮแจ็คและพาตัวโรนัลโดมาอยู่กับแมนยูไนเต็ดให้ได้โอ้โหใครจะเชื่อว่านี่คือสิ่งที่เกลเซอร์จะทำครับเพราะที่ผ่านมาถ้าเกิดเราจำภาพลักษณ์ในอดีตภาพจำที่แฟนๆมีต่อตระกูลเกลเซอร์เนี่ยมันจะไปในแง่ลบซะทั้งหมดแต่เรื่องนี้พอเกลเซอร์ตัดสินใจทำแบบนี้บางท่านก็รู้สึกว่าตระกูลเกลเซอร์น่าจะพยายามล้างภาพลักษณ์ที่เจ้าตัวเคยไปมีเอี่ยวพัวพันกับคดีซูเปอร์ลีกเมื่อช่วงปลายซีซั่นที่ผ่านมาและหลังจากนั้นครับก็มีรายงานต่อมาอีกว่าแมนยูไนเต็ดได้ทำการพูดคุยกับจอร์จเมนเดสรวมถึงสโมสรยูเวนตุสในขั้นตอนสุดท้ายแล้วด้วยต่อด้วยการเผยแพร่ภาพที่โรนัลโดเนี่ยไปถึงสนามบินที่สปอร์ติ้งลิสบอนแล้วเพราะว่าพอออกจากยูเวนตุสที่อิตาลีเนี่ยโรนัลโดก็มุ่งหน้ากลับโปรตุเกสทันทีโดยที่ตรงนี้รายงานในทวิตเตอร์ก็มีบอกว่าโรนัลโดน่าจะทำการตรวจร่างกายที่โปรตุเกสเลยจะได้ไม่ต้องเดินทางกลับมาอังกฤษเพื่อกักตัวอะไรทำนองนั้นและสิ่งที่มันยิ่งชวนให้แฟนๆแมนยูไนเต็ดมีความหวังมากขึ้นไปอีกเพราะณเวลานั้นต้องบอกว่าแมนยูคือเต็งหนึ่งเต็งจ๋าสุดๆที่จะคว้าโรนัลโดมาร่วมทีมและในสนามบินนั้นโรนัลโดก็ได้หันมาบอกกับผู้สื่อข่าวว่าอีก1ชั่วโมงทุกคนจะได้รู้กันว่าผมจะไปที่ไหนและแน่นอนตอนนี้ผมมีความสุขมากๆโอ้โหพอมีประโยคเด็ดแบบนี้ออกมาจากโรนัลโดมันเหมือนเป็นการยืนยันเป็นการตอกย้ำเลยว่าข่าวลือในช่วง 2-3 ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยมันดูจะเป็นความจริงแล้วล่ะเพราะว่าถ้าเกิดโรนัลโดบอกว่าอีก1ชั่วโมงทุกคนจะได้รู้เอาใกล้ที่สุดมันคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมเดียวเท่านั้นเพราะแมนซิตี้ได้ถอนคันเร่งถอนสมอเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยที่หลังจากนั้นครับช่วงเวลาประมาณ 4:50-51 ประมาณนี้ฟาบริซิโอโรมาโน่ครับนักข่าวคนดังที่มีความน่าเชื่อถือสูงโดยเฉพาะในแง่ของตลาดการซื้อขายก็ได้โพสต์ Here we go ว่าโรนัลโดคัมแบ็กกลับไปอยู่กับยูไนเต็ดเป็นที่เรียบร้อยและถัดจากนั้นอีกเพียงไม่กี่นาทีครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ได้ประกาศบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวคริสเตียโนโรนัลโดกลับมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งเป็นที่เรียบร้อยและนี่แหละครับก็คือไทม์ไลน์ช่วงประมาณ4ชั่วโมงที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจากที่ดูเหมือนพวกเขาน่าจะเป็นฝ่ายเสียอกเสียใจผิดหวังที่โรนัลโดจะไปอยู่กับทีมคู่อริตลอดกาลอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่อยู่ดีๆครับทุกอย่างมันแปรผกผันจุดเริ่มต้นชนวนสำคัญสำหรับแฟนบอลที่ได้รับรู้คือบทสัมภาษณ์ของโอเลกุน่าโซชาโดยเฉพาะคำที่ทิ้งเอาไว้ว่าแล้วมาดูกันว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นจุดนี้มันทำให้แฟนๆลุกฮือเป็นอย่างมากแล้วก็เฮ้ยยังไงโอเลถ้าเกิดไม่มีจริงทำไมคุณไม่ปฏิเสธไปเลยล่ะคุณมาพูดแบบนี้ทำไมหลังจากนั้นครับทุกอย่างก็แพร่สะพัดปุ๊บจนกลายเป็นว่ายูไนเต็ดคว้าตัวโรนัลโดกลับมาร่วมทีมได้เป็นที่เรียบร้อยซึ่งก็ต้องขอแสดงความยินดีกับแฟนๆแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยเอาแบบไม่ปิดบังเลยก็โคตรดีใจจริงๆครับไม่คิดว่าอยู่ดีๆโรนัลโดจะย้ายมาอยู่กับยูไนเต็ดอีกรอบเพราะว่าโรนัลโดกับแมนยูเนี่ยเขามีข่าวพัวพันว่าจะมาแมนยูสนใจอยู่ตลอดตั้งแต่เล่นให้มาดริดมาอยู่กับยูเว่ก็มีข่าวพัวพันกับยูไนเต็ดตลอดแต่แฟนๆหลายท่านก็ทราบกันดีว่าการที่โรนัลโดจะย้ายมาอยู่กับยูไนเต็ดอีกรอบมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆจนกระทั่งเมื่อประมาณ 3-4 ชั่วโมงตั้งแต่ประมาณทุ่มเศษๆทุ่มครึ่งประมาณเนี่ยจนถึงเวลาประมาณเกือบ5ทุ่มครับทุกอย่างเสร็จสิ้นกลายเป็นว่ามันเกิดขึ้นจริงครับคริสเตียโนโรนัลโดกลับมาอยู่กับแมนยูไนเต็ดอีกครั้งหนึ่งในช่วงบั้นปลายอาชีพการค้าแข่งซึ่งเบื้องต้นในเรื่องของสัญญาตามรายงานเนี่ยมีบอกมาว่า2ปีแต่เรื่องตัวเลขผมขอเอาไว้ก่อนละกันรอดูที่มันยืนยันจากสโมสรจริงๆและเรารู้ไปพร้อมกันดีกว่าและเมื่อโรนัลโดกลับมาแล้วสำหรับบางท่านที่อาจจะกังวลว่าเฮ้ยถ้าเกิดแมนยูไปเอาโรนัลโดกลับมาเนี่ยผู้เล่นคนอื่นๆในทีมจะมีโอกาสลงเล่นลงสนามน้อยลงหรือเปล่าซึ่งบอกตามตรงครับเมื่อมีสล็อตผู้เล่นเพิ่มเข้ามาในทีมเนี่ยมันทำให้ต้องมีการแข่งขันต้องมีการแย่งตำแหน่งกันอยู่แล้วแต่พอเป็นผู้เล่นระดับโรนัลโดเข้ามาเนี่ยโอกาสที่ผู้เล่นคนอื่นๆจะต้องเค้นผลงานที่ดีที่สุดเพื่อเบียดแย่งตำแหน่งตัวจริงมันก็จะยากขึ้นกว่าเดิมแน่ๆเพราะมาตรฐานความสม่ำเสมอของโรนัลโดเนี่ยเขาแทบจะการันตีแล้วยืนหนึ่งมาโดยตลอดเวลาไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานสักแค่ไหนเรื่องของสปีดความเร็วอาจจะมีตกลงบ้างแน่นอนตามการเวลาตามอายุแต่เรื่องของการรักษาความสม่ำเสมอให้พร้อมที่จะลงสนามเนี่ยโรนัลโดทำเรื่องนี้
้มาได้ดีโดยตลอดซึ่งเรื่องนี้ในแง่นึงมันก็เป็นการกระตุ้นให้ทุกคนในทีมเนี่ยต้องพยายามให้มากที่สุดเพื่อที่จะได้พร้อมลงสนามเป็นตัวจริงส่วนคนที่น่าเป็นห่วงจริงๆน่าจะเป็นอองโตนี่มาร์กซิเยลนะครับเพราะในไลน์ของคาวานี่เนี่ยหลายท่านน่าจะทราบกันแล้วว่าเอดิสันคาวานี่จะไม่ย้ายออกจากทีมแน่นอนและเขาจะอยู่ต่อจนจบฤดูกาลนี้โดยที่ในแง่ของสภาพร่างกายคาวานี่เราก็รู้ว่าคาวานี่ลงเล่นให้ยูไนเต็ดทุกนัดในฤดูกาลนี้ไม่ได้บวกกับที่เขาต้องเดินทางกลับไปเล่นให้กับทีมชาติอุรุกวัยแล้วมันก็ต้องมีการกักตัวอีกแน่นอนว่าตรงนี้พอมันเดินทางไปเดินทางมาแล้วต้องมีการกักตัวเนี่ยเรื่องระยะเวลาเรื่องช่องว่างก็เป็นสิ่งสำคัญและยูไนเต็ดก็จำเป็นต้องมีคนที่สามารถลงสนามแทนได้ในช่วงที่คาวานี่ไม่พร้อมลงสนามซึ่งจุดนี้การได้คริสเตียโน่โรนัลโดเข้ามาแน่นอนว่ามันทดแทนกันได้แน่ๆเพราะโรนัลโดถึงแม้ปัจจุบันเขาจะมีตัวเลขอายุที่ไม่น้อยเลยแต่ด้วยความสม่ำเสมอด้วย impact ที่เจ้าตัวสามารถสร้างขึ้นได้ในสนามทั้งการจ่ายการมีส่วนร่วมกับเกมและการยิงประตูเนี่ยเขาแทบจะการันตีอยู่แล้วว่าถ้ามีอยู่ในสนามรับรองว่ามีประตูแน่ๆและนอกจากนี้ต่อมาที่น่าเป็นห่วงคือบรรดาผู้เล่นอายุน้อยที่กำลังรอกำลังหวังว่าจะมีโอกาสเบียดแย่งเบียดตัวจริงกันบ้างแต่ทีนี้พอโรนัลโดกลับมาความยากมันก็มากขึ้นแต่แน่นอนว่าไอ้ตรงนี้มันก็เป็นเรื่องที่ยากจริงๆสำหรับดาวรุ่งแต่อีกแง่นึงครับการได้โรนัลโดเข้ามามันเหมือนเป็นไอคอนของสโมสรมันเหมือนเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเตะดาวรุ่งทุกคนได้เห็นโรนัลโดตัวเป็นๆอยู่ในสนามซ้อมได้เห็นโรนัลโดตัวเป็นๆที่เป็นตำนานของสโมสรที่พวกเขารับฟังรับรู้เรื่องราวมาโดยตลอดลงเล่นให้กับสโมสรปัจจุบันที่พวกเขากำลังค้าแข่งอยู่ณเวลานี้ได้อยู่ใกล้ชิดได้ฟังได้เรียนรู้ได้เข้าใจทัศนคติความคิดที่จะเป็นผู้ชนะของโรนัลโดได้ซึมซับเรื่องนี้ในทุกวันผมเชื่อว่ามันจะช่วยให้เด็กๆเหล่านี้เติบโตขึ้นไปในทิศทางที่ดีได้แน่ๆส่วนอีกอย่างนึงที่ยูไนเต็ดจะได้ก็คงเป็นเรื่องของการตลาดไอ้ตรงนี้มันแน่นอนอยู่แล้วเพราะโรนัลโดเขาก็เป็นเจ้าพ่อแบรนด์เป็นเจ้าพ่อการตลาดอยู่แล้วทั้งโซเชียลมีเดียทั้งสินค้าทั้งแบรนด์ของเขา CR7 อะไรต่างๆเนี่ยเขาแทบจะเป็นคนขยับวงการอยู่แล้วจำได้ไหมว่าตอนยูโรที่โรนัลโดแค่ขยับขวดโคคาโคล่าหรือขวดโค้กเนี่ยมันก็ทำให้หุ้นของโค้กเนี่ยตกลงขนาดไหนและแป๊บนึงก็เด้งกลับขึ้นมาอะไรทำนองนั้นนี่แหละคือสิ่งที่เดี๋ยวยูไนเต็ดจะต้องได้มาแน่ๆไหนจะมีเรื่องของการขายเสื้ออะไรพวกนี้อีกโอ้โหรับรองว่ายูไนเต็ดจะมีหลายอย่างที่พวกเขาจะได้รับแต่ที่แน่ๆเลยครับในซัมเมอร์นี้การเสริมทัพของโอเลกุน่าโซชาและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันค่อนข้างไปในทิศทางที่ดีมากๆยูไนเต็ดมีผู้เล่นระดับแชมเปี้ยนเพิ่มเข้ามาอีกหลังจากที่ก่อนหน้านี้พวกเขาได้ลาฟาเอลวาลานแน่นอนว่าวาลานก็การันตีด้วยดีกีการเป็นแชมป์โลกแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกับเรอัลมาดริดและในส่วนนี้เขาก็คว้ามันมาร่วมกับคริสเตียโน่โรนัลโดผู้ที่เป็นทุกอย่างและประสบความสำเร็จมาอย่างมากมายทั้งในนามทีมชาติและสโมสรต่างๆซึ่งในเรื่องของผลงานต่อจากนี้เราไม่สามารถบอกได้หรอกว่ามันจะเป็นยังไงจะเวิร์กไม่เวิร์กจะดีไม่ดีแต่ที่แน่ๆเมื่อดูจากทิศทางเมื่อดูจากภาพรวมเนี่ยการได้โรนัลโดเข้ามาแน่นอนยังไงมันก็ดีอยู่แล้วครับส่วนบางคนที่ยังห่วงว่าเฮ้ยเอาตังซื้อโรนัลโดไปแล้วทีนี้แมนยูจะได้มิดฟิลด์ตัวรับหรือเปล่าอย่างที่บอกไปช่วงต้นคลิปครับว่าดีลนี้เนี่ยตระกูลเกลเซอร์มีส่วนลงมาเอี่ยวด้วยและไม่แน่ว่าพวกเขาอาจจะยอมควักยอมจ่ายเพิ่มให้กับดีลของโรนัลโดก็เป็นได้ก็เลยทำให้เรื่องของการเสริมทัพของยูไนเต็ดที่วางแผนกันมาตั้งแต่แรกมันอาจจะไม่ได้กระทบกันขนาดนั้นตรงนี้ต้องตามดูจนถึงช่วงตลาดปิดเนาะนอกจากนี้ครับในค่ำคืนนี้ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกก็จะกลับมาลงแข่งขันและมีบิ๊กแมตช์ถึง2เกมโดยที่คู่แรกครับเวลา 18:30 เป็นแมนซิตี้เปิดบ้านพบกับอาร์เซนอลแมนซิตี้ในแง่ของข่าวที่ไม่ค่อยโอเคที่มันยังพัวพันก็เรื่องของคดีเบนจามิน เมนดี้เนี่ยแหละตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆเจ้าตัวจะไม่พร้อมลงสนามอย่างแน่นอนส่วนทางฝากอาร์เซนอลชัดเจนครับว่านี่คือเกมที่กดดันมากๆกลางสัปดาห์พวกเขาไปเรียกความมั่นใจมาแล้วจากเกมคาราบาวครับทีนี้ต้องมารอดูว่าพอถึงเกมลีกเนี่ยมันจะสามารถดึงโมเมนตัมกลับมาสู่ฝากฝั่งพวกเขาได้หรือเปล่าซึ่งถ้าเกมนี้ยังพลาดท่าแล้วแพ้ให้กับซิตี้อีกอนาคตของมิเกลอาร์เตต้าก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงพอสมควรเลยล่ะฮะและนอกจากนี้ครับถัดมาในเวลา 3:00 ก็จะมีแอสตันวิลล่าพบกับเบนฟอร์ดไบรตันพบกับเอเวอร์ตันนิวคาสเซิลพบเซาท์แฮมป์ตันนอร์ลิชซิตี้พบกับเลสเตอร์ซิตี้เวสต์แฮมยูไนเต็ดพบกับคริสตันพาเลซส่วนคู่ 17:30 ครับเป็นลิเวอร์พูลเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสิงห์บูเชลซีซึ่งนี่ถือเป็นการขับเคี่ยวเป็นการแข่งขันของทีมระดับหัวตารางของหน้าเวลานี้เลยโดยที่ผลงาน2เกมแรกครับเชลซีก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมยิ่งการเข้ามาของโรเมลูลูกากูยิ่งทำให้เชลซีดูสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นในขณะที่ทางฝากลิเวอร์พูลเนี่ยการได้เวอร์จิลฟานได้กลับมายืนเป็นปราการหลังอีกครั้งนึงก็ดูเหมือนว่าทีมจะมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเพียงแต่มันจะสมบูรณ์แบบ 100% หรือเปล่าอันนี้ยังไม่สามารถบอกได้แต่จาก2เกมที่ผ่านมาฟานไดก็ดูมีพัฒนาการที่ดีขึ้นส่วนแดนกลางการได้จอร์แดนเฮนเดอร์สันกลับมาทุกอย่างมันดูสมดุลมากยิ่งขึ้นและแนวรุกครับทั้งโชต้ามาเน่และซาร่าก็ดูพร้อมจะลงไปยิงประตูเกมนี้ต้องบอกว่ามันสุดๆครับต้องรอดูกันว่ามันจะจบลงยังไงเนาะและสุดท้ายครับหากใครชื่นชอบอะไรแบบนี้
้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับสับหลอกด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ